This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS Digital Radio and Podcast นะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เราเริ่มต้นเรื่องใหม่แล้วนะคะโอ้โหหลังจากเราสืบคดีกันมาหลายสัปดาห์เหมือนกันนะพี่ก็มาพักผ่อนกันสักนิดหนึ่งอ๋อพักผ่อนเลยเหรอครับกับเทพนิยายอ๋ออีกบรรยากาศหนึ่งนะคะโอ้โหนี่จะเป็นเทพนิยายเรื่องแรกเหมือนกันนะครับที่ผมอ่านใช่ถ้าไม่นับไซอิ๋วนะพี่อันนั้นอาจจะไม่ได้จัดว่าเป็นเทพนิยายนะคะครับเทพนิยายนี้เนี่ยเป็นเทพนิยายที่โด่งดังระดับโลกนะคะคือเทพนิยายกริมอ๋อเคยได้ยินไหมคะโอ้ใครน่าจะเคยได้ยินทุกคนนะครับแต่ว่าอาจจะปนๆกันว่าเอ๊ะกริมกับอีศพนี่มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าของอันไหนของกริมอันไหนของอีศพอะไรประมาณนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นนิทานสำหรับเด็กทำนองนั้นนะคะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มาจากทางตะวันตกครับเทพนิยายกริมเนี่ยจริงๆแล้วคำว่ากริมในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวนะคะอ๋อเป็นนามสกุลใช่ไหมครับพี่คือเป็นนามสกุลของคนรวบรวมคือตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่ยังไม่รู้เนี่ยนะก็คิดว่าเทพนิยายกริมเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนชื่อกริมอ๋อแบบไอ้กริมนี่มันไปทำนู่นทำนี่ ใช่แต่จริงๆแล้วมันคือเทพนิยายของจาคอบลุดวิกกริมแล้วก็วินแฮมคาร์ลกริมนะคะสองคนเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันโอ้ชื่อทรงๆนี้เยอรมันแน่เลยพี่แน่นอนนะคะครับเป็นพี่น้องชาวเยอรมันค่ะครับทีนี้เนื่องจากว่าสองคนนี้เป็นคนรวบรวมแล้วก็เป็นคนเรียบเรียงมาจากพวกนิทานพื้นบ้านต่างๆคือเขาทำงานทางด้านนี้โดยตรงเลยเป็นคนที่สนใจเรื่องเล่าสนใจนิทานพื้นบ้านซึ่งจริงๆแต่ละประเทศก็จะมีเรื่องเล่าทำนองนี้ที่เล่ากันปากต่อปากครับของไทยเราก็มีพวกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็สะท้อนถึงวิธีคิดค่านิยมมุมมองของคนยุคก่อนๆครับหรือบางทีก็เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาคำตอบไม่ได้ในยุคนั้นใช่ไหมครับคือแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาแล้วก็หาที่มาไม่ได้ว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนแต่งแต่แค่ทำได้แค่คาดการณ์บางทีก็ยังคาดการไม่ได้เลยนะคุณจิตตุริงคือมันเล่าต่อๆกันมาแบบแล้วใครแต่งเนี่ยแล้วบางทีก็มีการแต่งเพิ่มคือพอเล่าต่อๆกันไปอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบมีหลายเวอร์ชันไงมันก็จะเพี้ยนไปตามกาลเวลาเหมือนที่เราเคยเล่นเกมไงครับเล่นเกมกระซิบอะจากคนนี้ไปถึงอีกคนนึงอีกคนนึงอีกคนนึงปรากฏว่าไปถึงคนสุดท้ายเนี่ยไม่รู้เรื่องละตลกเลยอะขำกันเลยนะจากคำว่าไก่กลายเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับสำหรับเทพนิยายกริมฉบับที่จะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ย เป็นฉบับของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะคุณปรวรรณทรงบัณฑิตเป็นผู้แปลค่ะซึ่งทางสำนักพิมพ์ก็บอกว่าเทพนิยายกริม เป็นเทพนิยายที่สามารถอ่านได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเทพนิยายที่มีผู้คนนิยมอ่านแล้วก็ยอมรับกันว่ายอดเยี่ยมแล้วก็เป็นผลงานชิ้นเอกนะคะของลุดวิกจาคอบลุดวิกกริมแล้วก็วินแฮมคาร์ลกริมเรื่องดังๆอย่างเช่นซินเดอเรลล่าอันนี้ก็กริมอ่าฮะเจ้าหญิงนิทราโอ้โหคุ้นไหมคุ้นครับหนูน้อยหมวกแดงโอ้อันนี้คุ้นหนักเลยครับเจ้าชายกบเจ้าชายกบอือฮึสโนว์ไวท์สโนว์ไวท์ครับผมนี่แหละค่ะมาจากการรวบรวมของสองพี่น้องชาวเยอรมันคู่นี้นะคะซึ่งเรื่องราวต่างๆก็ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายกลายเป็นนิทานก่อนนอนเป็นละครเวทีเป็นหนังเป็นการ์ตูนโอ้หลายสื่อค่ะโดยเฉพาะถ้ายุคผมนี่เกิดมาก็คงโตมากับพวกดิสนีย์อะไรพวกนี้ทำนองนั้นเลยครับเทพนิยายของสองพี่น้องตระกูลกริมเนี่ยเขาจะเน้นการดำเนินเรื่องที่สนุกตื่นเต้น
ชวนติดตามแล้วก็มีแง่คิดคมคายแต่ว่ามันพอไปเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีการดัดแปลงเรื่องราวแล้วก็มีการเติมเสริมตัดต่อตามการเวลาทางด้านของสำนักพิมพ์เนี่ยเขาเขียนเอาไว้ในจากใจสำนักพิมพ์นะคะบอกว่าตั้งใจจะคัดเลือกผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเทพนิยายกริมจำนวน40 เรื่องค่ะจากทั้งหมดราวๆ200 เรื่องโอ้โหคือเขาคัดอะค่ะเข้าใจว่าของจริงๆนี่มันอย่างที่บอกเนาะมันมีหลายสำนวนครับเขาเลยคัดมาแล้วก็มีคือคัดเอามาเฉพาะเรื่องที่อาจจะได้รับการยอมรับว่ามันดีสำหรับเรื่องนั้นๆน่ะสำนวนนั้นๆเอ้ยสำนวนในเรื่องนั้นๆฟังไม่งงใช่ไหมไม่งงครับคือแต่ละเรื่องมันอาจจะมีหลายสำนวนเขาก็ไปคัดมาว่าเอ้ยเรื่องนี้สำนวนที่มันดีที่สุดนี่มันน่าจะเป็นอันไหนยังไงก็เลยมารวมอยู่ในเล่มๆนี้ใช่คือเขาบอกว่าฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์เนี่ยตั้งใจคัดเลือกผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเทพนิยายกริมจำนวน40เรื่องจากทั้งหมดราว200เรื่องหลายเรื่องผู้อ่านคงคุ้นเคยกันดีแต่บางท่านอาจไม่รู้ที่มาว่าเรื่องราวตามต้นฉบับดั้งเดิมเป็นอย่างไรฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์จึงคัดเรื่องเอกเหล่านั้นมาบรรจงแปลตามฉบับดั้งเดิมเพื่อให้เป็นหนังสือสามัญประจำบ้านอ่านกันได้ทุกเพศทุกวัยในครัวเรือนแล้วก็บอกว่ามันมีคำกล่าวนะว่าเทพนิยายที่เด็กทุกคนต้องอ่านผู้ใหญ่ทุกคนต้องผ่าน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สามารถฟังกันได้นะคะทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ในส่วนของคนแปลนะคนแปลก็บอกว่าพอได้อ่านแล้วก็ได้แปลเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีอะไรมากกว่าความสนุกสนานมันมีมุกตลกร้ายที่เสียดสีให้แง่คิดบางเรื่องก็สะท้อนภาพของสังคมยุโรปในยุคโบราณครับเพราะฉะนั้นพวกเทพนิยายแล้วก็พวกนิทานนี่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับเด็กอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่มันซ่อนการบันทึกอะไรต่ออะไรเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ก็น่าฟังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของ2คนพี่น้องจาคอบลุดวิกแล้วก็วินเฮมคาร์ลกริมเนี่ยสองคนนี้นะคะเกิดเมื่อปีจาคอบลุดวิกกริมคนพี่เนี่ยเกิดปี1785 1785โอ้โหปีนี้2020เกือบจะ300ปีใช่ส่วนวินเทมคาวกริมคนน้องเกิดปี1786นะคะครับทั้งสองคนนี้โดยคร่าวๆเนี่ยเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตแล้วก็ไปรวบรวมเทพนิยายแล้วก็เรื่องเล่านิทานพื้นบ้านจากที่ต่างๆคือเหมือนกับว่าเป็นกึ่งๆงานวิจัยอ่ะคือแกก็ทำอาชีพนี้เป็นหลักเป็นแหล่งไปเลยเรื่องการรวบรวมงานเขียนงานประพันธ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่เป็นความสนใจครับเป็นความสนใจจนกระทั่งตอนหลังๆนี้อาจจะเรียกได้ว่ากลายเป็นอาชีพมั้งคะเดี๋ยวในส่วนของประวัติของสองท่านนี้เนี่ยเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังหลังจากที่เราเล่านิทาน เทพนิยายกริมจบลงแล้วดีไหมดีเลยครับพี่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันในรายละเอียดเนาะว่าสองคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาทำงานอะไรมีอาชีพอะไรทำไมถึงมารวบรวมเทพนิยายกริมจนกระทั่งเทพนิยายเหล่านี้เนี่ยได้ชื่อว่าเทพนิยายกริมซึ่งก็มาจากนามสกุลของเขานั่นเองว่ามาจากสองคนพี่น้องตระกูลกริมครับซึ่งเป็นชาวเยอรมันนะคะประวัติของเขาก็น่าสนใจไม่น้อยละค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเทพนิยายกริมกันก่อนกันละกันนะคะครับผมเราจะเล่าแบบไล่เรียงไปเลยสำหรับเรื่องแรกเนี่ยชื่อเรื่องว่าเจ้าสาวของกระต่ายThe Rapid Bride
พราะฉะนั้นช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของจินตนาการของเทพนิยายหรืออาจจะเรียกได้ว่านิทานตำนานอะไรก็ว่ากันไปนะคะสามารถที่จะชวนเด็กๆมานั่งฟังด้วยได้โอ้น่าชวนให้ฟังเป็นอย่างยิ่งครับหรือถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยเปิดให้ฟังก่อนนอนครับผมวันไหนที่คุณพ่อคุณแม่หมดมุกไม่รู้จะเล่าอะไรหมดมุกแล้วก็หมดแรงหมดแรงเหนื่อยอ่ะฟังอันนี้เลยลูกครับผมให้ห้องสมุดหลังใหม่ช่วยทำหน้าที่นี้นะคะเราเริ่มกันที่เรื่องนี้กันเลยเจ้าสาวของกระต่ายค่ะ The Rabbit Bride ค่ะครั้งหนึ่งยังมีหญิงผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวเพียงลำพังภายในบ้านที่มีสวนกะหล่ำปลีอันแสนงามอยู่มาไม่นานก็มีกระต่ายตัวหนึ่งชอบมากัดกินกะหล่ำปลีในสวนจนหมดหญิงนางนั้นก็เลยสั่งลูกสาวว่าเจ้าจงเข้าไปในสวนแล้วก็ไล่กระต่ายไปให้หมดนะชิวชิวอย่ามากินกะหล่ำปลีของเราจนหมดสิเจ้ากระต่ายน้อยมานี่เถอะสาวน้อยมานั่งบนหางของฉันฉันจะพาเธอไปยังรังของฉันนะเจ้ากระต่ายน้อยพูดแต่สาวน้อยก็ไม่ได้ทำตามที่เจ้ากระต่ายชวนวันต่อมาเจ้ากระต่ายก็กลับมาอีกแล้วก็กัดกินกะหล่ำปลีในสวนจนหมดจนหญิงนางนั้นต้องสั่งลูกสาวว่านี่เจ้าจงเข้าไปในสวนแล้วก็ไล่เจ้ากระต่ายไปซะชิวชิวไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามากินกะหล่ำปลีของเราจนหมดสิเจ้ากระต่ายน้อยมานี่เถอะสาวน้อยมานั่งบนหางของฉันฉันจะพาเธอไปยังรังของฉันนะแต่ทว่าสาวน้อยก็ไม่ได้ทำตามที่เจ้ากระต่ายชวนอีกไม่นานนักเจ้ากระต่ายก็กลับมาอีกเป็นครั้งที่สามมันกัดกินกะหล่ำปลีในสวนจนหมดหญิงนางนั้นก็สั่งลูกสาวเหมือนเดิมเจ้าจงเข้าไปในสวนแล้วไล่เจ้ากระต่ายไปซะชิวชิวไปอย่ามากินกะหล่ำปลีของเราจนหมดสิเจ้ากระต่ายน้อยมานี่เถอะสาวน้อยมานั่งบนหางของฉันฉันจะพาเธอไปยังรังของฉันนะทันใดนั้นสาวน้อยก็ขึ้นไปนั่งบนหางของเจ้ากระต่ายแล้วมันก็พาเธอกลับไปยังรังของมันเอาละเจ้าจงจัดเตรียมงานและหุงรำข้าวกับกะหล่ำปลีไว้นะข้าจะออกไปเชิญแขกมางานแต่งงานของเราไม่นานนักแขกทั้งหลายก็มารวมตัวกันแขกทั้งหมดคือกระต่ายป่าโดยมีอีกาจะเป็นผู้ทำพิธีแต่งงานให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นนายทะเบียนแล้วก็มีแท่นที่จะใช้ในการทำพิธีวางอยู่ใต้สายรุ้งแต่สาวน้อยกลับรู้สึกเศร้าใจแล้วก็โดดเดี่ยวเหลือเกินลุกขึ้นลุกขึ้นแขกที่มางานแต่งของเรากำลังสนุกสนานกันทุกคนเลยนะแต่เจ้าสาวกลับร่ำไห้แล้วก็ไม่พูดอะไรเจ้ากระต่ายจึงกระโดดออกไปและไม่นานก็กลับมาใหม่ลุกขึ้นลุกขึ้นแขกในงานแต่งกำลังรอเราอยู่นะแต่เจ้าสาวก็ไม่ยอมพูดอะไรอีกเจ้ากระต่ายก็กระโดดออกไปพอเจ้ากระต่ายกระโดดออกไปสาวน้อยก็ไปหาฟางมาทำเป็นหุ่นจับหุ่นฟางตัวนั้นแต่งตัวด้วยชุดของเธอทาปากหุ่นด้วยสีแดงแล้วก็วางหุ่นฟางเอาไว้หน้าหม้อเสมือนว่ากำลังเฝ้าดูหม้อรำข้าวนั้นอยู่แล้วเธอก็หนีกลับบ้านไปหนีกลับไปหาแม่
เมื่อเจ้ากระต่ายกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ้ากระต่ายก็บอกว่าลุกขึ้นลุกขึ้นท่านใดนั้นมันก็กระโดดตีหุ่นฟางที่หัวจนหุ่นฟางพังพินาศเจ้ากระต่ายคิดว่ามันได้ฆ่าเจ้าสาวของมันไปแล้วมันจึงหนีไปพร้อมกับความเศร้าเสียใจจบเรื่องที่หนึ่งนะคะเจ้าสาวของกระต่ายโอ้โหยังไม่ค่อยเข้าใจว่าอยากจะสื่ออะไรเหมือนกันนะพี่อันนี้เนี่ยเหมือนกับเขาทิ้งเอาไว้ให้คิดนะอ๋อครับว่าฟังเรื่องนี้แล้วเราคิดถึงอะไรบ้างถ้าคิดง่ายๆอาจจะเป็นแบบอย่าให้เด็กตามคนแปลกหน้าไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่คิดได้นะครับเพราะว่าแม่นี่สั่งเอาไว้ใช่ไหมบอกว่าให้ไล่กระต่ายไปใช่แล้วกระต่ายเนี่ยมาชวนชวนถึง3ครั้งครับในที่สุดเด็กสาวก็ใจอ่อนแล้วก็ตามไปแล้วสุดท้ายกลายเป็นโดนเหมือนหลอกให้ไปแต่งงานด้วยแล้วก็ไม่เชิญแม่ของฝ่ายหญิงมาร่วมงานแต่งงานใช่ซึ่งทำให้เจ้าสาวก็เศร้ามากแล้วก็หนีมาปรากฏว่าโหเจ้ากระต่ายนี่ก็โหดไม่น้อยเลยนะคะตีหุ่นฟางที่หัวเลยนะพี่แล้วถ้าเกิดเป็นคนอยู่จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้คงบาดเจ็บกันพอสมควรจริงๆเรื่องนี้นี่เหมือนกับมันเป็นสัญลักษณ์มันตีความได้หลากหลายมากเลยไปถึงเรื่องของความรุนแรงเรื่องของความรักที่ใช้เวลาศึกษากันไม่นานแล้วก็แต่งงานกันเรื่องของการไม่ฟังเสียงคำเตือนของพ่อแม่คือมันตีความได้เยอะมากครับก็มีพื้นที่การตีความที่เป็นอิสระนะคะซึ่งตรงนี้พ่อแม่สามารถที่จะใช้เป็นประเด็นในการพูดคุยกับลูกได้ครับผมให้ลูกลองค้นหาประเด็นที่ได้จากการฟังก็สนุกดีค่ะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้นะคะเขาจะเน้นว่าเวลาเล่าเรื่องให้ลูกฟังเวลาที่เรื่องจบแล้วเนี่ยจะไม่บอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ต้องให้เด็กไปคิดคำนวณทบทวนเองนิดหน่อยให้เด็กลองคิดเองครับเพราะอะไรก็ตามที่เขาคิดเองและเขามีส่วนร่วมแล้วมันมาจากตัวเขาเขาจะเชื่อมันแล้วมันจะมีผลต่อการกระทำของเขาเนี่ยมากกว่าการที่ผู้ใหญ่จะบอกให้คิดแบบนั้นครับให้เขาลองใช้ความคิดของเขาเองเพราะถ้าเกิดเขาเห็นเขาเข้าใจเขามันจะมีผลมีอิทธิพลกับเขามากกว่าแล้วก็เป็นการฝึกให้เด็กๆได้คิดด้วยนะคะครับให้คิดให้ตั้งคำถามใช่แล้วเรื่องต่อไปค่ะชื่อเรื่องว่าทหารรับจ้างทั้ง6 Six Soldiers of Fortune เป็นชื่อเพลงเลยครับลองฟังดูนะคะว่าจะเหมือนกับเพลงหรือเปล่าครับครั้งหนึ่งยังมีกรรมกรผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าสามารถทำงานรับจ้างทั่วไปได้ทุกอย่างเขาได้เข้าเป็นทหารรับจ้างรบในสงครามอย่างกล้าหาญแต่ในตอนหลังเขากลับได้รับการตอบแทนด้วยเศษเงินเพียงไม่กี่เหรียญและถูกเนรเทศออกจากเมืองข้าไม่ยอมรอให้ข้าหาคนมาช่วยก่อนเถอะพระราชาจะต้องยกสมบัติทั้งอาณาจักรที่พระองค์มีให้กับข้าด้วยความโมโหเขาจึงมุ่งหน้าเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปพบกับชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆต้นไม้6ต้นที่เพิ่งจะถอนเขาจับรากต้นไม้หงายขึ้นชี้ฟ้าเหมือนต้นข้าวโพดและเขาก็เอ่ยกับชายผู้นั้นว่านี่เจ้าจะมาเป็นพวกเดียวกับข้าแล้วเดินทางไปกับข้าได้ไหมได้สิแต่ว่าข้าต้องเอาเศษฟืนพวกนี้กลับไปให้พ่อแม่ที่บ้านของข้าก่อนนะทันใดนั้นเขาก็จับเอาต้นไม้ต้นหนึ่งมาพันรอบต้นไม้อีก5ต้นที่เหลือแล้วก็แบกไม้กองนั้นขึ้นบ่าไปไม่นาน
เขาก็กลับมาแล้วก็เดินทางไปกับผู้นำกลุ่มของเขาที่บอกว่าฮ่าๆมีแค่เราสองคนก็คงสามารถต่อกรกับโลกทั้งใบได้แล้วขณะที่พวกเขาเดินต่อไปไม่นานก็ไปเจอกับชายนักล่าผู้หนึ่งซึ่งกำลังนั่งคุกเข่าลงข้างหนึ่งเพื่อเล็งปืนไบรเฟิลของเขาอย่างระมัดระวังท่านนักล่าท่านกำลังเล็งอะไรอยู่หรอหัวหน้ากลุ่มร้องเรียกชายนักล่าตอบว่าอ๋อข้ากำลังเล็งไปยังจุดหมายสองไมล์ห่างจากตรงนี้มีแมลงวันตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ของต้นโอ๊กข้าตั้งใจจะยิงกระสุนให้เข้าตาซ้ายของมันโอ้โหข้าว่าเจ้ามากับข้าดีกว่าหัวหน้ากลุ่มก็ชวนอีกถ้ามีเราสามคนก็คงสามารถต่อกรกับโลกทั้งใบได้ชายนักล่าจึงสมัครใจไปกับเขาเมื่อเดินมาเรื่อยๆพวกเขาก็มาเจอกับกังหันลม7ตัวที่กำลังหมุนใบพัดอย่างแรงและก็เร็วทั้งที่ไม่มีลมพัดมาจากที่ใดแม้กระทั่งใบไม้ก็ยังไม่ไหวติ่งหัวหน้ากลุ่มก็เลยร้องขึ้นว่าเฮ้ย ข้าไม่คิดว่าเจ้ากังหันลมพวกนี้จะเสียนะถึงแม้ว่ามันจะหมุนโดยไม่มีลมก็เถอะเขาเดินต่อไปพร้อมกับผู้ติดตามไกลออกไปราวสองไมล์จนกระทั่งมาพบกับชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนต้นไม้กำลังใช้รูจมูกข้างหนึ่งเป่าลมหัวหน้ากลุ่มก็กล่าวว่าเฮ้ย เจ้ากำลังทำอะไรอยู่บนนั้นน่ะชายคนนั้นตอบว่าระยะทาง2ไมล์จากตรงนี้มีกังหันลมอยู่7ตัวข้ากำลังเป่าลมใส่และมันกำลังหมุนอยู่หัวหน้ากลุ่มก็ชวนอีกโอ้โหข้าว่าเจ้านะไปกับพวกข้าดีกว่านะถ้ามีเรา4คนคงสามารถต่อกรกับโลกทั้งใบได้แน่ๆด้วยเหตุนี้ชายนักเป่าก็กระโดดลงมาจากต้นไม้และก็เดินทางไปกับเขาเวลาผ่านไปไม่นานพวกเขาก็เดินมาเจอชายคนหนึ่งที่ยืนด้วยขาเพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งถูกถอดออกวางไว้ข้างๆตัวหัวหน้ากลุ่มเห็นว่าแปลกดีก็เลยกล่าวกับชายผู้นั้นว่าแม่เจ้านี่มีวิธีพักผ่อนแปลกดีนะชายขาเดียวตอบว่าข้าเป็นนักวิ่งแต่เพื่อจะสั่งตัวเองไม่ให้วิ่งเร็วเกินไปข้าจึงจำเป็นต้องถอดขาออกเพราะเมื่อไรที่ข้าวิ่งโดยใช้ทั้งสองขาข้าจะวิ่งได้เร็วเหมือนนกบินเลยล่ะหัวหน้ากลุ่มเห็นเช่นนั้นก็ชวนอีกโอ้โหข้าว่าเจ้ามากับข้าดีกว่าถ้ามีเรา5คนก็คงต่อกรกับโลกทั้งใบได้แน่จากนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปด้วยกันเมื่อเดินทางต่อมาอีกไม่นานพวกเขาก็ได้มาเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งสวมหมวกใบเล็กๆที่สวมไว้เหนือใบหูเพียงแค่ข้างเดียวหัวหน้ากลุ่มก็ชวนอีกนายท่านเวลาท่านสวมหมวกแบบนั้นท่านดูหงี่เง่ามากเลยนะชายสวมหมวกบอกเหตุผลว่าข้าไม่กล้าสวมมันให้ตรงๆนะถ้าข้าทำแบบนั้นจะทำให้อากาศหนาวเย็นจนนกทั้งหลายที่บินอยู่บนฟ้ากลายเป็นน้ำแข็งแล้วก็ตกจากฟากฟ้าลงมาบนพื้นดินหัวหน้ากลุ่มก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงมากับข้าเถอะถ้ามีเรา6คนอยู่ด้วยกันละก็คงจะสามารถต่อกรกับโลกทั้งใบได้แน่ชายทั้ง6เดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงเมืองหนึ่งมีพระราชาองค์หนึ่งแล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าหากใครสามารถวิ่งแข่งชนะพระธิดาของพระราชา
ก็จะได้เป็นพระสวามีของนางทันทีแต่ถ้าผู้ใดแพ้จะต้องถูกตัดหัวในการต่อรองครั้งนี้ชายผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มก็เดินเข้าไปบอกว่าคนของเขาจะลงแข่งขันด้วยเอาละชีวิตของชายผู้นั้นถือเป็นตัวประกันแล้วนะและถ้าเขาแพ้หัวของเขาและของเจ้าก็ต้องลุดจากบ่าด้วยเมื่อทุกคนเห็นด้วยและตกลงตามนั้นหัวหน้ากลุ่มก็เรียกชายนักวิ่งมาแล้วก็เอาขาที่สองสวมให้กับเขาเอาละจงฟังให้ดีนะเจ้าจงเอาชัยชนะมาให้พวกเราให้ได้กติกามีอยู่ว่าใครก็ตามที่สามารถนำน้ำจากลำธารที่อยู่ไกลแสนไกลกลับมาได้ก่อนเป็นคนแรกจะถือว่าเป็นผู้ชนะตอนนี้ทั้งเจ้าหญิงและนักวิ่งต่างมีเหยือกคนละใบทั้งคู่ออกตัวในเวลาเดียวกันแต่เพียงแค่ชั่วพริบตาเมื่อเจ้าหญิงวิ่งไปได้แค่ระยะทางสั้นๆชายนักวิ่งก็วิ่งแซงนางไปอย่างรวดเร็วราวกับลมพัดไม่นานเขาก็วิ่งไปถึงลำธารเติมน้ำลงเหยือกแล้วก็วิ่งกลับมาขณะที่วิ่งมาได้เพียงครึ่งทางเขาก็เริ่มเหนื่อยล้าจึงวางเหยือกน้ำลงเขานอนแผ่ลงกับพื้นเพื่อที่จะหลับเอาแรงแต่เพื่อที่จะสั่งให้ตัวเองตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้งเขาคิดว่าเขาไม่ควรจะนอนบนพื้นที่นุ่มเกินไปจึงหันไปหยิบเอาหัวกะโหลกม้าซึ่งวางอยู่ใกล้ๆมารองหัวแทนหมอนในเวลาใกล้เคียงกันเจ้าหญิงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนักวิ่งชั้นเยี่ยมขณะที่ว่าสามารถเอาชนะผู้ชายธรรมดาธรรมดาได้สบายนั้นก็วิ่งมาถึงลำธารแล้วก็เติมน้ำใส่เหยือกของตัวเองขณะที่นางกำลังจะวิ่งกลับไปอย่างรีบเร่งก็พลันเหลือไปเห็นชายนักวิ่งกำลังนอนเคลิ้มหลับอยู่วันนี้เป็นวันของข้าละนางกล่าวด้วยความดีใจแล้วก็เทน้ำในเหยือกของนักวิ่งออกจนหมดจากนั้นก็รีบมุ่งหน้ากลับตอนนี้น้ำในเหยือกถูกเททิ้งไปจนหมดแล้วแต่ยังโชคดีที่ชายนักล่ายืนอยู่บนกำแพงปราสาทด้วยสายตาอันเฉียบคมเขาสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะไม่ยอมให้พระธิดาทำเช่นนั้นเขาพูดแล้วก็ยกปืนไรเฟิลขึ้นเล็งเขาเล็งเพื่อยิงไปที่หัวกะโหลกม้าซึ่งอยู่ใต้หัวของชายนักวิ่งโดยตั้งใจที่จะไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆกับเขาทันใดนั้นนักวิ่งก็สะดุ้งตื่นพร้อมกับกระโดดขึ้นยืนทันทีเมื่อหันไปดูก็พบว่าเหยือกน้ำของตัวเองว่างเปล่าและเจ้าหญิงก็วิ่งไปไกลแล้วแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้เสียกำลังใจเขารีบวิ่งกลับไปที่ลำธารเติมน้ำลงเหยือกอีกครั้งจากนั้นก็รีบวิ่งกลับเข้าเมืองแล้วก็ไปถึงก่อนเจ้าหญิงถึง10นาทีดูสิท่านนี่เป็นครั้งแรกนะที่ข้าได้ใช้ขาของข้าอย่างเต็มที่ตามหน้าที่ของมันก่อนที่มันจะไม่มีค่าสำหรับการวิ่งอีกต่อไปพระราชารู้สึกโกรธมากไม่ต่างกับพระธิดาที่ถูกเอาชนะจากทหารธรรมดาธรรมดาไร้ค่าคนหนึ่งคือที่ผ่านมาไม่เคยมีใครสามารถเอาชนะได้เลยพระราชากับพระธิดาก็เลยปรึกษากันเพื่อหาวิธีที่จะกำจัดหัวหน้ากลุ่มแล้วก็เหล่าสหายของเขาในเวลาเดียวกันข้ามีแผนเจ้าอย่ากลัวถ้าทำได้ตามแผนเราก็จะหยุดพวกเขาได้ตลอดการจากนั้นพระราชาก็ตรงไปหากลุ่มชายชะกันแล้วก็เชิญชวนให้พวกเขามาเฉลิมฉลองด้วยอาหารและเครื่องดื่มมากมายพระราชานำพาพวกเขาไปยังห้องหนึ่งที่มีพื้นเป็นแผ่นเหล็กประตูก็เป็นเหล็กหน้าต่างก็มีกรอบและก็กรอนเป็นเหล็กในห้องนั้นมีโต๊ะตัวหนึ่งโต๊ะตัวนี้เต็มไปด้วยอาหารหรูหราราคาแพงวางอยู่
เอาละพวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นเถิดแล้วก็ทำตัวตามสบายเลยนะพระราชากล่าวเช่นนั้นเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องพระราชาก็ล็อกประตูแล้วก็ลงกลอนจากนั้นก็เรียกพ่อครัวสั่งให้พ่อครัวจุดไฟกองใหญ่ใต้พื้นห้องนี้จนกว่าพื้นเหล็กของห้องเนี่ยจะร้อนขึ้นจนกลายเป็นสีแดงพ่อครัวทำตามคำสั่งของพระราชาชายทั้ง6ที่อยู่ในห้องเริ่มรู้สึกว่าห้องนี้มันอุ่นขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยจะเป็นเพราะอาหารค่ำที่ดีมื้อนี้ว่ามันแบบมันอุ่นมันร้อนแต่พอไปความร้อนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นพวกเขาก็พบว่าประตูกับหน้าต่างเริ่มละลายพวกเขาจึงเริ่มฉุกคิดได้ว่ามันอาจจะเป็นแผนการร้ายของพระราชาที่พยายามกำจัดพวกเขาฮะยังไงเขาก็ไม่มีทางทำสำเร็จหรอกชายผู้สวมหมวกใบเล็กพูดฉันจะทำน้ำแข็งขึ้นมาให้เจ้าเปลวไฟมันรู้สึกละอายใจจนต้องคลานหลีกทางให้เราเลยเมื่อเขาจัดหมวกให้อยู่ตรงกลางหัวทันใดนั้นเองน้ำแข็งก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นจนความร้อนหายไปหมดแม้กระทั่งอาหารทุกอย่างในจานก็กลายเป็นน้ำแข็ง2ชั่วโมงผ่านไปพระราชาคิดว่าเหล่าชายชะกันทั้ง6คงถูกทำลายด้วยความร้อนจนหมดสิ้นแล้วพระองค์ก็เปิดประตูออกก้าวเข้ามาเพื่อดูผลงานตัวเองแต่ทันทีที่ประตูอ้าออกเขาก็พบว่าชายทั้ง6ยังปลอดภัยดีอยู่และยังบอกด้วยว่าพร้อมแล้วที่จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะได้อุ่นขึ้นเนื่องจากตอนนั้นในห้องหนาวมากและอาหารก็กลายเป็นน้ำแข็งไปหมดด้วยความโกรธพระราชาจึงเดินไปหาพ่อครัวแล้วก็ตำหนิอย่างรุนแรงแล้วก็ถามพ่อครัวว่าทำไมจึงไม่ยอมทำตามคำสั่งมันร้อนมากแล้วนะพยาค่ะถ้าไม่เชื่อพระองค์ก็ถอดพระเหตุด้วยตัวเองสิพยาค่ะพ่อครัวตอบแล้วก็เมื่อพระราชาหันไปก็เห็นกองไฟกองมหึมากำลังลุกไหม้อยู่ใต้พื้นห้องเหล็กพระราชาจึงคิดได้ว่าพระองค์คงกำจัดชายหนุ่มทั้ง6ด้วยวิธีนี้ไม่ได้แน่ๆพระองค์ก็เลยเริ่มแผนการใหม่โดยการเข้าไปเจรจากับหัวหน้ากลุ่มว่าถ้าเจ้ายอมแพ้ให้กับลูกสาวข้าและยอมรับทองคำเป็นของรางวัลแทนเจ้าจะเอาทองคำไปเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เจ้าต้องการจริงหรือฝ่าบาทถ้าอย่างนั้นข้าจะขอทองคำมาเท่าที่คนของข้าขนไปได้ก็แล้วกันและข้าก็จะยอมแพ้ต่อลูกสาวของท่านพระราชาตอบตกลงแล้วอนุญาตให้พวกเขากลับมาเพื่อขนทองคำได้ในอีก15วันเมื่อเป็นดังนั้นชายหนุ่มก็เรียกช่างตัดเสื้อที่มีทั้งหมดในอาณาจักรให้มารวมตัวกันเพื่อเย็บถุงผ้าโดยให้เวลาพวกเขา15วันเมื่อเย็บถุงผ้าเสร็จเรียบร้อยชายหนุ่มผู้แข็งแกร่งที่ถูกพบในตอนที่กำลังถอนรากต้นไม้หงายขึ้นฟ้านั้นจะเป็นผู้แบกมันขึ้นบ่าแล้วก็เดินทางไปหาพระราชาเมื่อเขาเดินทางไปถึงพระราชาก็ถามว่าไอ้หนุ่มผู้นี้เป็นใครกันถึงได้มาแบกห่อของใหญ่เท่าบ้านขึ้นบ่าได้พระราชาเริ่มหวั่นใจว่าเจ้าพวกนี้จะเอาทองไปได้มากเท่าไหร่กันนี่ไม่นานนักทองคำจำนวน6ตันที่ถูกลากเข้ามาด้วยชายชะกัน16คนก็ถูกเขาโกยใส่ถุงผ้าด้วยมือเพียงข้างเดียวจากนั้นชายหนุ่มก็บอกว่านี่ทำไมยังไม่เอามาอีกนี่มันยังไม่เต็มก้นถุงด้วยซ้ำไปพระราชาก็เลยสั่งให้เอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่พระองค์มีมาเพิ่มแต่มันก็ยังไม่ถึงครึ่งถุงอยู่ดีเอามาอีกเอามาอีกนี่มันแค่เศษเองนะไม่ใช่สมบัติทั้งหมดแน่ๆเลยชายหนุ่มตะโกนบอกไม่นานนัก
รถลากกว่า 17,000 คันที่ขนทองคำซึ่งรวบรวมมาจากทั้งราชอาณาจักรก็ถูกขับเข้ามาอีกชายหนุ่มก็จับทั้งหมดโยนลงในถุงผ้ารวมไปถึงวัวที่ลากรถด้วยจับหมดเลยโยนลงไปในถุงหมดเลยแต่มันก็ยังไม่เต็มอยู่ดีฉันจะเอาทุกอย่างที่ฉันเจอใส่ถุงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มก็แล้วกันและเมื่อทั้งหมดถูกนำไปใส่ถุงถุงก็มีขนาดใหญ่เท่ากับห้องหนึ่งเลยทีเดียวข้าคิดว่าพอแค่นี้ดีกว่าถ้าถุงมันยังไม่เต็มเนี่ยมันน่าจะผูกปากถุงได้ง่ายกว่านะทันใดนั้นเขาก็ยกมันขึ้นบนหลังแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมกับเหล่าสหายของเขาเมื่อพระราชาเห็นว่าของมีค่าทั้งหมดในอาณาจักรของพระองค์ถูกขนไปโดยชายเพียงคนเดียวพระองค์รู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งสั่งให้เหล่าทหารม้าติดตามชายทั้ง6ไปแล้วก็หาทางชิงถุงผ้าคืนมาจากชายผู้แข็งแกร่งคนนั้นให้ได้ทหาร2กองร้อยก็ตามกลุ่มชายทั้ง6ไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับประกาศให้พวกเขายอมมอบตัวเป็นนักโทษแล้วก็ส่งถุงผ้าคืนมาถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาจะโดนหั่นออกเป็นชิ้นๆ นี่เจ้าพูดว่าอะไรนะนักโทษเหรอชายผู้เป็นนักเป่าลมร้องถามสงสัยว่าจะเป็นพวกเจ้าก่อนละมั้งที่จะได้ไปเต้นรำอยู่ในอากาศนะเมื่อพูดจบเขาก็อุดจมูกข้างหนึ่งแล้วก็เป่าลมใส่ปรากฏว่าทหารทั้งกองร้อยก็ลอยหกเขมรตีลังกาข้ามยอดเขาไปไกลแสนไกลแต่ทว่ามีนายสิบผู้หนึ่งเป็นหนุ่มน้อยที่กล้าหาญได้ร้องขอให้เขาหยุดนักเป่าลมจึงปล่อยเขาลงมาอย่างช้าๆไม่ได้ทำอันตรายเขาแต่สั่งให้เขากลับไปบอกพระราชาว่าถ้าจะส่งทหารมาอีกกองร้อยก็จะถูกลมเป่ากระเด็นเหมือนเดิมเมื่อพระราชาได้ยินข้อความดังกล่าวก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยปล่อยพวกเขาไปพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นด้วยเหตุนี้สหายรักทั้ง6จึงกลับบ้านพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายพวกเขาได้จัดการแบ่งมันออกคนละเท่าๆกันและก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขตราบจนสิ้นอายุไขจบไปแล้ว2เรื่องนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องต่อไปนะคะกับเรื่องเกรเทลผู้ปราดเปรื่องเคยได้ยินไหมคะเรื่องนี้โอ้เคยได้ยินเป็นอีกเกรเทลนะครับเป็นเกรเทลที่ติดอยู่ในบ้านขนมแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะเป็นเรื่องการตายของแม่ไก่โอ้โหน่าจะได้นะคะ2เรื่องนี้กับเวลาที่เหลือของเราช่วงหน้าค่ะครับผมThis is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่กับการเริ่มต้นเรื่องใหม่เทพนิยายกริมค่ะจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะก็รวบรวมเอาไว้ให้ได้อ่านกันเป็นเทพนิยายที่อาจจะเรียกได้ว่าอ่านกันได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าหนังสือแบบนี้สามารถจะอ่านกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็เอามาคุยเอามาเล่าแล้วก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามเพราะว่าแต่ละเรื่องพอฟังจบแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามเหมือนกันนะคือมันคุยต่อได้ใช่ครับอย่างเรื่องชาย6คนนะครับพี่น่าจะเป็นที่มาของคำว่า put the right man on the right job น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่คือคุณจิตรินฟังแล้วนี่คิดถึงเรื่องนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันครับแล้วก็บังเอิญที่มาเจ
เจอกับโจทย์ที่มันเหมาะกับคนที่เขามีอยู่พอดีครับคือแต่ละเรื่องนี่มันก็จะมีประเด็นเนาะที่เราสามารถที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เป็นข้อคิดที่แต่ละคนพอเวลาฟังเนี่ยอาจจะได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะใช่ครับมันสนุกตรงนี้แหละค่ะเพราะมันให้อิสระในการคิดแล้วเขาไม่ได้บอกตอนท้ายว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไร มันก็เลยมองกันได้หลายแง่หลายมุมห้องสมุดหลังไมค์นะคะนำหนังสือเทพนิยายเกรมของฟรีฟอร์มมาเล่าให้คุณได้ฟังเราก็จะค่อยๆเล่าไปอาจจะมีเมาส์บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเอาไปคุยต่อกับเด็กๆของคุณได้ค่ะรับรองว่าจะมีประเด็นให้ได้พูดให้ได้คุยกันและการฟังนิทานการอ่านนิทานนี่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะครับผมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นี่เขาเคยบอกเอาไว้นะคะว่าถ้าอยากให้ลูกฉลาดจงอ่านเทพนิยายให้ลูกฟังและถ้าอยากให้ลูกฉลาดมากขึ้นก็ยิ่งต้องอ่านเทพนิยายให้ฟังมากขึ้นอย่าให้เด็กอ่านแต่หนังสือเรียนนะครับผมคือชีวิตมันไม่ได้มีแต่หนังสือเรียนนะคะครับก็เทพนิยายเนี่ยมันช่วยสร้างจินตนาการแล้วก็ส่งเสริมให้คนตั้งคำถามฝึกให้คิดหาแง่มุมใหม่ๆมีอิสระในการคิดค่ะครับแล้วก็เอามาเป็นประเด็นในการพูดคุยร่วมกันก็จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะคะแต่ที่ว่านี่ก็ไม่ได้ให้ไม่อ่านหนังสือเรียนเลยนะครับยังไงก็ต้องอ่านนะครับอ่านไปสอบนะครับผมตอนเด็กๆนี่นะเบื่อหนังสือเรียนมากเลยครับเวลาที่จะหาทางอ่านการ์ตูนเนี่ยพี่จะเอาการ์ตูนเอาไว้ข้างในแล้วเอาหนังสือเรียนไว้ข้างนอกผมเลยแล้วพอเวลาแม่เดินมาก็ยกปกให้สูงๆแต่จริงข้างในอ่ะคือการ์ตูนสอดไส้แม่ก็จะเบาใจลูกเรานี่ช่างตั้งใจเรียนเหลือเกินอ่านหนังสือเรียนตลอดเวลาแม่ผมเคยโดนจับได้เลยครับหลังๆผมเลยเปลี่ยนเป็นแบบพอแม่มาผมจะเปลี่ยนหน้าพับหนังสือการ์ตูนไปอยู่อีกหน้านึงเป็นความสนุกของเด็กๆนะคะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองพอถึงเวลาใกล้สอบก็ต้องหาวิธีหาทางว่าเอ๊ะทำยังไงนะที่จะอ่านได้ทันครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเกรเทลผู้ปราดเปรื่องกันเลยกันละกันนะคะครับอาจจะได้สักเรื่องหนึ่ง Clever เกรเทลครับครั้งหนึ่งมีแม่ครัวชื่อว่าเกรเทลเธอชอบสวมรองเท้าส้นสีแดงเมื่อเธอเดินไปไหนมาไหนด้วยรองเท้าคู่นี้เธอจะรู้สึกดีรู้สึกว่าได้สูดอากาศบริสุทธิ์รู้สึกดีกับตัวเองมากและเมื่อเธอกลับบ้านเธอก็จะดื่มไวน์เพื่อสร้างความสดชื่นแล้วก็เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยให้กับตัวเองเธอจะกินอาหารเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดที่เธอได้ปรุงมันจนกระทั่งเธอพึงพอใจในฐานะแม่ครัวเราจะต้องรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างมีรสชาติยังไงวันหนึ่งเจ้านายได้บอกกับเกรเทลว่านี่เกรเทลเย็นนี้จะมีแขกมาเจ้าจงเตรียมเป็ดไว้สักคู่หนึ่งนะแน่นอนค่ะท่านฉันจะทำตามที่ท่านสั่งเกรเทลได้ฆ่าเป็ดทำความสะอาดถอนขนแล้วก็เสียบเป็ดบนไม้แล้วก็จัดการย่างที่หน้ากองไฟไม่นานเป็ดก็เริ่มมีสีน้ำตาลจนมันใกล้สุกแต่แขกก็ยังไม่มาสักทีถ้าเขาไม่รีบมาฉันคงจะต้องเอาเจ้าเป็ดพวกนี้ออกมาจากกองไฟก่อนนะมันน่าเสียดายแล้วก็น่าละอายจริงๆที่ไม่ได้กินมันตอนนี้มันกำลังสุกได้ที่เลยนะคะนายท่านเจ้านายของเธอจึงบอกว่าเขาจะวิ่งไปตามแขกด้วยตัวของเขาเองไม่นานเขาก็หันหลังวิ่งออกไปเกรเทลก็เลยเอาเป็ดพวกนั้นออกมาวางไว้หน้ากองไฟอยู่หน้ากองไฟมาตั้งนานแล้วทั้งร้อนทั้งกระหายน้ำแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะมาเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นฉันว่าฉันควรจะลงไปห้องใต้ดิน
เพื่อหาอะไรดื่มสักนิดจะดีกว่าเกรเทลก็วิ่งลงไปยกเหยือกขึ้นดื่มแล้วก็บอกว่าฮ่าเยี่ยมไปเลยแล้วเธอก็ดื่มไปหนึ่งอึกฮ่าการดื่มที่ดีสมควรจะมีอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ควรจะต้องรีบเร่งด้วยดังนั้นเธอจึงดื่มอีกหนึ่งอึกอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วเธอก็ขึ้นมาเอาเป็ดย่างในกองไฟอีกครั้งหนึ่งทาตัวเป็ดด้วยเนยแล้วก็หมุนมาย่างเป็นวงกลมไม่นานเป็ดย่างก็ส่งกลิ่นหอมฉันจะต้องตามหาให้ได้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันเธอเลียนิ้วมือตัวเองแล้วก็บอกว่าเอาละฉันไม่ยอมนะเป็ดพวกนี้มันอร่อยจริงๆมันจะเป็นบาปและก็น่าละอายใจมากถ้าไม่มีใครมาที่นี่เพื่อกินมันเกรเทลจึงวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อดูว่าเจ้านายของเธอและแขกของเขากลับมาหรือยังแต่ก็ไม่เห็นมีใครมาสักคนเธอจึงเดินกลับไปที่เป็ดย่างฮ่าทำไมปีกข้างหนึ่งถึงไม่เกรียมแบบนี้นะฉันควรจะกินมันซะจะได้ไม่มีใครเห็นทันใดนั้นเธอก็ตัดปีกนั้นออกแล้วก็กินมันทันทีแล้วมันก็อร่อยมากฉันควรจะตัดปีกอีกข้างออกด้วยนะเผื่อว่าเจ้านายจะได้ไม่เอะใจเมื่อปีกทั้งสองข้างถูกกำจัดออกไปเธอก็กลับไปมองหาเจ้านายแต่เขาก็ยังไม่กลับมาฮ่าใครจะไปรู้พวกเขาอาจจะมาหรือไม่มาก็ได้บางทีพวกเขาอาจจะหาที่พักที่โรงแรมกันแล้วละมั้งแต่เอาเถอะฉันควรจะหาความสุขให้ตัวเองบ้างอย่างแรกฉันควรจะหาเครื่องดื่มดีๆและก็ตามด้วยอาหารการกินดีๆเมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมันก็จะง่ายขึ้นของขวัญจากพระเจ้าไม่ควรได้รับการลบหลู่ดูหมิ่นนะเกรเทลวิ่งลงไปในห้องใต้ดินดื่มเครื่องดื่มยอดนิยมแล้วก็กินเป็ดตัวหนึ่งจนหมดอย่างอร่อยอร่อยแต่เจ้านายก็ยังไม่กลับมาเธอเริ่มมองไปยังเป็ดตัวที่เหลือฮ่าตัวหนึ่งก็ถูกกินไปอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วตัวที่สองก็เหมาะจะเป็นของคนอื่นแต่ว่ามันจะยุติธรรมกว่านะถ้ามันทั้งสองตัวจะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนกันบางทีถ้าฉันได้ดื่มอีกสักแก้วฉันอาจจะจัดการกับมันก็ได้นะเกรเทลก็เลยดื่มไวน์เข้าไปอีกแก้วหนึ่งไม่นานเป็ดตัวที่สองก็ไปรวมอยู่ในที่เดียวกันกับเจ้าเป็ดตัวแรกแต่ในขณะที่เกรเทลกำลังจัดการกับเป็ดตัวที่สองอยู่นั้นเจ้านายของเธอก็กลับมาเร็วเข้าเกรเทลแขกกำลังเดินตรงมาแล้วเยี่ยมไปเลยค่ะนายท่านมันใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเจ้านายเดินไปตรวจดูความเรียบร้อยของโต๊ะอาหารหยิบมีดสำหรับแล่เนื้อขึ้นมาเตรียมไว้สำหรับแล่เป็ดเขาเริ่มลับมีดบนบันไดไม่นานแขกก็มาถึงเขาเคาะประตูด้านหน้าอย่างนุ่มนวลและแผ่วเบาเกรเทลวิ่งไปดูว่าใครมาพอเห็นว่าเป็นแขกเธอก็เอานิ้ววางทาบลงบนริมฝีปากแล้วก็บอกว่านี่เงียบเงียบนะท่านท่านจงไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะถ้าเจ้านายของฉันจับท่านได้แล้วก็ต้องแย่แน่ๆเลยเขาชวนท่านให้มากินอาหารค่ำก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเขาตั้งใจจะตัดหูของท่านนะฟังสิได้ยินไหมนั่นไงเขากำลังลับมีดอยู่แขกผู้นั้นได้ยินเสียงลับมีดดังแว่วมาเขาก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วส่วนเกรเทลก็วิ่งไปหาเจ้านายนายคะแขกที่ท่านเชิญมาบ้านน่ะเอ้าแล้วยังไงถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงฮะจริงๆแล้วเรื่องมันคือยังไงกันแน่คะทำไมเขาถึงวิ่งหนีไปพร้อมกับเป็ดที่ฉันจัดใส่จานเอาไว้ด้วยล่ะคะนายท่านเอ้าตายละทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะเ
เฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็น่าจะทิ้งไว้ให้ฉันสักตัวนะฉันจะได้มีอะไรกินบ้างนะเฮ้ยดังนั้นเขาจึงร้องตะโกนบอกให้แขกของเขาหยุดแต่แขกคนนั้นก็ทำเป็นไม่ได้ยินเขาจึงรีบวิ่งตามไปโดยที่ยังคงถือมีดอยู่ในมือแล้วก็ร้องตะโกนไปด้วยว่าเดี๋ยวก่อนท่านขอแค่อันเดียวขอแค่อันเดียวซึ่งเขาหมายถึงว่าเขาอยากให้แขกเอาเป็ดมาคืนเขาสักตัวนึงไม่ใช่เอาไปทั้งสองตัวแต่แขกกลับคิดไปว่าเขาหมายถึงจะขอหูข้างหนึ่งของเขาแขกก็เลยวิ่งเร็วกว่าเดิมเพื่อที่จะได้กลับถึงบ้านโดยที่หูทั้งสองของเขายังคงปลอดภัยอยู่ครบเหมือนเดิมและนี่ก็คือเรื่องเกรเทลผู้ปราดเปรื่องครับโอ้โหปราดเปรื่องจริงยอมแพ้เลยอันนี้เป็นสีถนนชัยชัดๆเลยนะเนี่ยใช่ครับพี่โอ้โหอิ่มแปร่ไปเลยนะคะครับแล้วก็เป็นเกรเทลที่ต้องบอกว่าเกรเทลผู้กินเก่งด้วยนะครับโอ้โหกินเก่งมากเลยอ่ะผู้หญิงอะไรเนี่ยทั้งวายทั้งเป็ดโอ้โหแล้วตอนต้นนี้บรรยายซะเราท้องร้องหิวเลยครับผมทำเองกินเองนักเลงพอนะคะครับคือเหมือนกับว่าทำไปแล้วโอ้โหตายแล้วมันกำลังได้ที่เลยเนี่ยทำไมไม่มากันสักทีเป็ดกำลังหนังกรอบเช็ดน้ำลายกันก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่เด็กๆนะคะครับผมสำหรับตอนต่อไปค่ะก็คงจะต้องเป็นเรื่องความตายของแม่ไก่เพราะว่าวันนี้เนี่ยเล่าไม่ทันซะแล้วนะคะครับผมนี่คือเทพนิยายกริมค่ะจากหนังสือที่สำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มนะคะได้รวบรวมแล้วก็แปลโดยคุณปรวรรณทรงบัณฑิตนะคะจากเทพนิยายเก่าแก่ของเยอรมันที่พี่น้องตระกูลกริมได้รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงเอาไว้ค่ะวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts